ขออนุญาตกินน้ำก่อนนะครับโอเคมาต่อกับอีกหนึ่งเมนูไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าตรงนี้อันนี้ดีเด็ดเพราะว่ารวบรวมเขาเรียกว่าอาหารประจำแต่ละจังหวัดเนี่ยเอามาไว้ในจานนี้ให้เราได้ลองรับประทาน